สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make Story นะครับตอนนี้นะครับก็บรรยากาศนะครับล่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงนะครับก็มีตาชานนะครับกับผู้พันชูนะครับก็จะคุยอะไรกันเนาะโอเคครับเขาก็วันนี้ทำเครื่องนั้นเอาวันนี้ผมเอามาเอากระพุ้งผู้ใหญ่ครับไม่ครับวันนี้ก็เอาต้นโกโก้มาให้ผู้ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวหลัง18-19อะไรประมาณนั้นนะครับผมจะมาหาลุงพลครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของอะไรเนี่ยก็พรุ่งนี้ก็ชวนกันว่าจะไปยูทูบเบอร์หลายช่องไปกันหมดไปที่วัดสวนป่าสินธารครับโอเคได้หน่อยจะไลฟ์สดเลยแมนขึ้นเลยขึ้นว่ายังไงข่าวภาคค่ำพูดหน่อยข่าวภาคค่ำข่าวภาคค่ำวันนี้ช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกท่านขึ้นขายตรงนี้แล้วก็ไปที่ปู่ปริจิตรุ่นก่อนก็ได้ให้เอฟซีเขาเห็นก่อนเพราะว่าส่วนมากผมนั่งอยู่ที่นู่นแล้วตาเพราะว่าที่นี่ผมไม่เคยได้มาไลฟ์สดได้อะไรเลยขายก็ไม่เคยนั่นน่ะมีแต่ลำอย่างเดียวแต่จริงๆวันนี้ก็ในความตั้งใจเนาะก็อยากจะรำอยู่แต่ว่ามันต้องหมื่นซับก่อนได้ตอนนี้ได้9,000เท่าไหร่นะ9,500ใกล้ถึง10,000แล้ว9,500กว่า500เท่าไหร่ก็เพิ่งทำเลยเดือนทำจริงๆแค่เดือนเดียวโอ้ตามไม่ทันแล้วมีลูกน้องเยอะโอ้ยตามไม่ทันนี่อ้าวตาก็3-4เดือนแล้วนี่ตาก็3-4เดือนแล้วนี่ได้เลยได้แป๊บนึงวันนี้ตาก็ขึ้นไลฟ์อยู่วันนี้ขึ้นไลฟ์วันละครั้งตาขึ้นไลฟ์วันละครั้งเมื่อตอนเที่ยงประมาณชั่วโมงนี่นะไม่ประมาณชั่วโมงหรือ3-4 นาทีวันนี้ก็ขึ้นครั้งแรกก็ประมาณ20 นาทีขวาร้องเปรี้ยงเปรี้ยงอะไรประมาณแรงป้ายอะไรลงไม่หมดดับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นก็ช่วงที่ผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้ามาดูตาอยู่ตามมาดูตาเพราะว่าส่วนมาก FC ของตาน่ะที่เขามาดูแลห้องผมนะเขาจะอยู่ต่างประเทศทีนี้เขาบอกว่าไปช่วยตาชานมาเขาว่างั้นไปช่วยตาชานมาเขาบอกว่าอันนี้ระวังตามีแต่เข้าไปดูคลิปอะไรคลิปทุกวันมีอะไรก็แนะนำแล้วนั่งคุยที่บ้านขี้ลงมาปะนี่ขี้มาปวดนะครับหลายช่องนะที่เรามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เหมือนนั่นผู้พันนี่แหละครับมีอะไรก็แนะนำเด้อตาเด้อสมัยเดี๋ยวลองแล้วขออยากจะขอถามครับสมัยที่ตาคุยกับทหารรุ่นท่านผู้พันถึงปี39เหรอลุงพันเลยโอ้ลุงพันมาถึงแล้วลุงพันนิกกี้นะครับนิกกี้ดีใจลุงมาถึงแล้วนะมาแล้วนะครับโอ้ลุงพันมาถึงแล้วไปข้างนอกนะครับตามรถไปค่อยๆเข้าไปนะครับลุงนะครับมานะครับแต่เป็นลุงพันนะครับอย่ากัดตาเด้อต้องมาเอ้ยอย่ากัดตาอย่ากัดตามาเอ้ยลุงพันนะครับลุงพันนะครับเป็นคนขับรถลุงพลนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเห็นลุงพันครับลุงพันไทยบ้านนอกครับ
ันไทยบ้านนอกเด้อนะคะสงสัยเพิ่งล้างรถมานี่เอี่ยมอ่องเลยนี่เอี่ยมจริงๆเอี่ยมเลยเอี่ยมกว่ารถพี่เมฆโอ้ยรถพี่เมฆเทียบไม่ติดนะคะตอนนี้รถพี่มันสายลุยประมาณ3เดือนล้างทีนึงสายลุย3เดือนล้างทีนึงคุณพันว่ากับใครลองดีๆนะคะเดี๋ยวมีคนออกไปเห็นมาคนเดียวนะนี่นะครับก็เป็นลุงพันธ์นะครับเข้ามานะครับมาดูทางนี้กันต่อนะครับอ๋อแต่ว่ายายอยู่เรือนพาเนาะที่นี้นายที่นี้เราไปสาบานมาเลยโอ้ยยังไม่ได้ตายอยู่นานๆอยู่นานๆเออช่วงนี้ก็อยู่นานๆอยู่นานๆแต่ตาชอบสนุกนะเวลาคุยตาชอบคุยสนุกเฮฮาเฮฮาหัวเราะอะไรอย่างนั้นน่ะเอออำๆมากันบ้างขำๆนะเวลาขึ้นเวทีเป็นวิทยากรโอ้โหเอาเหรอใช่เอาต่อไปก็เป็นวิทยากรคู่กันได้ครับผมเนี่ยผมชอบได้ตาไม่เท่าโอ้ยไม่ผมชอบได้เป็นวิทยากรชอบไม่ค่ะผู้พันเนาะก่อนก็ผู้พันโบผู้พันขาวแหละครับเออเป็นป่าไม้อุดรตาอยู่นี่ก็มันจะต้องผูกพันอยู่กับส่วนราชการเนาะพวกป่าไม้อย่างนี้เนาะพวกป่าไม้พวกอะไรเพราะว่ามันอยู่กับป่าใช่ไหมล่ะเขาก็มาแล้วเรามาหาเรานะครับมาช่วงนั้นก็ป่าทุกคนทุกป่าครับครับมันเป็นป่าเลนป่าใหญ่ป่าใหญ่นี่แหละตาได้ตาเข้าดึงคนเข้ามาอบรม300กว่าคนที่เป็นลูกกลุ่มตาลัทธิวัฒน์ครับอ๋อเป็นกลุ่มอาสาสมัครคือเราอยากแยกแยะแล้วก็ชี้แจงให้เขาว่าให้เรารักษาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้เอาไว้ให้ลูกหลานดูครับอย่าให้มันหมดเร็วหมดท่านตาตรงนี้แหละตาดึงทุกหมู่บ้านตาไปคุยทุกหมู่บ้านแต่ก็มีอะไรมีคนที่ช่วยเหลือเราตอนนั้นที่ตาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสวนพวกสวนยางพวกอะไรนี่ขึ้นหรือยังไม่มีเหรอยังไม่มีอะไรเลยไอ้นิ่งผมไปแล้วบ้านก็บ้านก็ไม่ได้เยอะเนาะบ้านเล็กๆบ้านหนูมานอนอยู่ตรงนี้เลยนิกกี้นานเฝ้าโทรศัพท์พี่ตุ้มตามอ่ะ3839นะถนนเส้นนี้เพิ่งเข้ามาปีมาเราขึ้นไปนอนไหนเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยโทรศัพท์ผมดูอยู่แต่ก่อนมันลาดยางไหมฮะเข้ามาปุ๊บก็ลาดยางเข้ามาปุ๊บขี่มานั่งฟังขี่เล็กๆหลายกาดแล้วจะเลนเดียวเอาเลนเดียวเลนเดียวตอนนี้มาขยายเป็นสองเลนเนาะโอ้ทุกวันนี้ถือว่าเจริญแล้วแต่ก่อนใครจะรู้ล่ะถนนเส้นนี้บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครรู้ก็อธิบายเพื่อนฟังนี่ทางคุณลุงก็บอกว่าจะหลุดจะมานอกหมอดเอามาเอายืนหน้ารั้วก็แล้วกันมากล้องมายืนตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละมือเพิ่นย่านระยะทางมันยาวไกลเนาะเพิ่นเป็นห่วงมันใหญ่เกินย่านโมฮอดนั่นแหละก็เลยว่ากลับมาเอารถทองลุงไปผมการในเบื้องต้นผมการเก่งก็เก่งใจเพิ่นนะเพราะว่าเฮากับผมเคยขับรถเพิ่นจะเกลือนะคือความที่เอากันบ่อยากเป็นการรบกวนเพิ่นนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนี่มันจะลำบากใจนะความที่ว่าท่านก็เลยบอกว่าไอ้บ้านนอกเลยครับเจ้ารถผมนี่ละไปเจ้ารถผมนี่ละไปผมก็ถามเรื่องอย่างนะก็เป็นแบบนี้ก็เลยว่าเมื่อทางนั้นก็กลับมาไปบ่ฮอดดอกว่าท่านแค่บ่ฮอดนะเพราะว่ามันต้องกินข้าวขึ้นอย่างนะประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจนะครับทำไมกลับมา2คนเองเอากลับมาเรียบร้อยนะครับมันจะมาเอาเปลี่ยนรถตามที่ทราบเมื่อนั้นนะครับวันนี้หลังจากท่านก็เดินทางไปทางเก่าเลยบัดนี้ต้องไปบางพูนสกลนครทางผมเป็นห่วงเดินทางเพราะเดินทางลำบากไกลแล้วก็ไปทางอุดรแล้วก็ออกทางหนองบัวโอเคนะครับคื
ก็สรุปแล้วนะครับว่าลุงนะครับเป็นห่วงลุงพันนะครับกลัวรถลุงพันนะครับไปไม่ถึงนะครับก็เลยเอารถลุงนะครับให้ลุงพันยืมขับไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ